เรามาประเมินกันต่อนะครับกับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับทั้งตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขของกนง.นะครับจะส่งผลต่อบรรยากาศการทุนในช่วงนี้อย่างไรมาพูดคุยกันนะครับกับคุณวิชัยเลิศสวงกิจจากหลักทรัพย์ธนชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตั๊กคุณปาท่านผู้ชมครับครับพี่วิชัยครับตัวเลขสำคัญสัปดาห์นี้ออกมาแล้วนะครับ2ตัวบรรยากาศต่อภาพรวมลงทุนของหุ้นเราเนี่ยตามคาดมั้ยครับแล้วก็จะมีแรงส่งต่อไปอีกมั้ยครับเป็นปัจจัยบวกนะครับตอนนี้ตลาดก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการปรับตัวลดลงเนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วนักนะฮะแต่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ดูเบาลงไปด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าตัว Fed Funds Future ก็บ่งชี้ว่าตอนนี้นักลงทุนให้น้ำหนักประมาณ2ใน3ว่า Fed เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.5% ในการประชุมเดือนหน้านะครับซึ่งมันคนละเรื่องเลยกับตอนต้นสัปดาห์ตอนนั้นยังเชื่อว่าโอกาส2ใน3จะปรับขึ้น 0.75% นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มเงินเฟ้อแนวโน้มดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยเป็นบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวข่าวจีนที่ยุติการซ้อมรบรอบไต้หวันเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนช่วยทำให้ตัวตลาดในเอเชียตะวันออกเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นยกแผงมาเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการแข็งค่าของเงินบาทนี่เพิ่มแผบเดียวเราขึ้นมาเคลื่อนไหวแถว35.20 บาทนะ35.2ต่อเหรียญสหรัฐแล้วนะครับมันคนละเรื่องเลยกับตอนช่วงกลางเดือนที่แล้วถ้าลองย้อนกลับไปกลางเดือนที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองกันว่าคงจะอ่อนทะลุ37 บาทบางคนบอกจะไป38บ้างนะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยผู้ลงทุนต่างชาติก็ยืนขายตลอดแต่ปรากฏว่าพอเงินบาทกลับทิศเนี่ยต่างชาติเนี่ยซื้อรัวๆนี่ซื้อต่อเนื่องในช่วงประมาณ11วันทำการที่ผ่านมามีขายแค่2วันที่เหลือเป็นซื้อสุทธิหมดนะครับงั้นการเข้าซื้อของผู้ลงทุนต่างชาติมีส่วนอย่างมากนะครับที่ผลักให้ตัวดัชนีหุ้นเนี่ยขึ้นมาปิดทะลุ 1,609 จุดซึ่งเป็นแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็เป็นเส้นแนวกดที่กดตลาดมาช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยวันนี้เป็นวันที่3นะครับที่สามารถปิดเหนือตรงแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้เพราะฉะนั้นโมเมนตัมของตลาดเนี่ยคงจะมีทิศทางแกว่งขึ้นนะครับคราวนี้ก็ต้องกลับไปดูละผลประกอบการไตรมาส2ที่วันจันทร์เป็นเดดไลน์นะครับที่เหลือนี่จะเป็นยังไงเพราะที่ประกาศออกมาเนี่ยใกล้เคียงหรือดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะจะสังเกตว่าตัวที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้แล้วให้มุมมองต่อแนวโน้มประกอบธุรกิจที่ทิศทางดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนะฮะราคาหุ้นจะดูโดดเด่นกว่าตลาดภาพรวมครับในมุมกลับตัวที่ออกมาแย่แล้วยังมีแนวโน้มฟื้นตัวล่าช้าเนี่ยราคาหุ้นก็อาจจะดูเรียกว่าอืดอาดเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวมก็อย่าลืมดูตัวหุ้นในพอร์ตด้วยกับผลประกอบการที่ทยอยออกมาครับครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเทรดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะกลับมาซื้อขายกันใหม่นะครับประเมินแนวโน้มของหุ้นไทยในสัปดาห์หน้ากรอบการเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างพร้อมกลยุทธ์แล้วก็คุณแนะนำครับครับด้านล่างเนี่ยเรามองตรง1609จุดนะฮะเป็นเขตแนวรับนะครับส่วนข้างบนเนี่ยตรงนี้เป็นแค่แนวต้านย่อยๆนะครับที่มีน้ำหนักก็คือตรง 1,632 จุดนะครับคงแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะฮะรอดูว่าตัวมุมมองต่อดอกเบี้ยของสหรัฐจะมีเปลี่ยนไหมโดยฟังจากความเห็นของประธานเฟดรายสาขาที่ทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวผลประกอบการโดยเฉพาะของบ้านเราเองนะครับว่าถ้าตัวใหญ่ๆออกมาในทิศทางที่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้แล้วให้มุมมองที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ดึงดูดให้เม็ดเงินเนี่ยมันกลับเข้ามาในกลุ่มได้นะครับงั้นคิดว่าน้ำหนักของผลประกอบการที่ดีขึ้นจะนำไปสู่การปรับเพิ่มประมาณการกำไรอันนี้จะมีส่วนทำให้ตลาดซิกแซกแกว่งขึ้นได้ดียิ่งขึ้นครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับพี่วิชัยครับครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบรรยากาศเชิงบวกก่อนส่งท้ายวันหยุดยาวสำหรับเราด้วยนะครับในเชิงช่วงของข่าวสารในช่วงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ